ุกสิ่งของ Google ที่คุณอยากรู้ทุกอย่างของ Google ที่คุณอยากจะเห็นซีพร้อมพาคุณไปดูค่ะ Road to Google I.O. 2014กับซีชัปปวีรายงานจากซานฟรานซิสโกสดทุกเช้าที่บ้านพระราม4ทาง IT Today แล้วพบกันนะจ๊ะค่ะกลับมาพบกับบ้านพระราม4วาไรตี้ข่าวนะคะช่วงนี้ IT Today ค่ะซีชัปปวียังอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะคะใช่ครับแล้วก็ติดตามข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของ Google I/O นะฮะที่มีการเปิดตัวแล้วก็เปิดงานไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานมีรายงานส่งตรงมาจากอเมริกาวันนี้เราไปลองดูภาพบรรยากาศครับเพราะว่าในประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นการปฏิวัติวงการสื่อแล้วก็เทคโนโลยีกันด้วยไปติดตามดูกันครับกับ Google I/O ในเมืองไทยครับสวัสดีชาวบ้านพระราม4ทุกคนนะคะผ่านไปแล้วล่ะสำหรับไฮไลท์สำคัญของงาน Google I/O 2014ไฮไลท์ที่ซีว่านี้หนีไม่พ้นการประกาศคีย์โน้ตหรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Google ในปีนี้ค่ะซึ่งก็คือเช้าวันที่25มิถุนายนของสหรัฐอเมริกานั่นเองคำซิกโลกกลับมาดินแดนขวานทองอย่างประเทศไทยซีว่าก็คึกคักไม่แพ้กันนะเพราะว่าเป็นเวลาดึกของคืนวันที่25ของไทยดึกขนาดไหนก็ยังมีคนมานั่งดูถ่ายทอดสดงาน I/O ที่ประเทศไทยเขามีการรวมตัวกันด้วยค่ะงาน Google I/O ของประเทศไทยที่ซีว่านี้ชื่องานเต็มคือ Google I/O Extended Thailand ซึ่งปีนี้เจ้าภาพจัดงานอย่าง GDG หรือ Google Developer Group Thailand ชื่อเต็มเขาต้องบอกว่าชื่อยาวเป็นกิโลเลยใช่ไหมล่ะคะแต่นั่นก็หมายถึงการรวมกลุ่มกันของกลุ่ม Developer ชาวไทยซึ่งมีการจัดปาร์ตี้อย่างอบอุ่นรวบรวมเหล่ากิ๊กและผู้ที่สนใจงาน I/O มานั่งติดขอบจอเฝ้าดูถ่ายทอดสดไม่ต่างกับฟุตบอลโลกแมตช์นึงเลยล่ะก็เป็นการดูถ่ายทอดสดจากซานฟรานซิสโกค่ะเห็นไหมล่ะมีคนมาดูงานพร้อมๆกับซีอยู่เยอะเชียวแต่ก่อนซีจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปสัมผัสบรรยากาศของงานในประเทศไทยซีขอพาทุกคนไปรู้จักกับแม่งานในครั้งนี้อย่าง GDG หรือ Google Developer GroupGoogle Developer Group เป็นกลุ่มนักพัฒนาเทคโนโลยีของ Google ที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเทคโนโลยีต่างๆของ Google ค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ Android แอปพลิเคชันและบริการต่างๆของ Google จริงๆแล้วองค์กรนี้เป็นองค์กรระดับโลกเลยค่ะเพราะกลุ่มแรกที่จะตั้งขึ้นก่อตั้งตั้งแต่ปี2551ในนาม Google Technology User Group ที่ Silicon Valley ค่ะแต่เมื่อปี2555ก็เปลี่ยนชื่อเป็น GDG หรือว่า Google Developer Group และกลุ่มนี้มีกระจายตัวหลายประเทศกว่า400กลุ่มทั่วโลกเลยค่ะฝาก GDG ของไทยเริ่มก่อตั้งในปี2008ค่ะซึ่งกลุ่มของประเทศไทยนอกจากกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อนักพัฒนาแล้วเขาก็ยังมีภารกิจของกลุ่มด้วยอย่างเช่นการจัดงานสัมมนานักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่นะคะที่จัดขึ้นทุกปีอย่าง Dev Fest และการเป็นอาสาสมัครร่วมกับ Google ในการช่วยเหลือหรือพัฒนาสังคมและปัจจุบัน GDG ในไทยมีทั้งสิ้น4กลุ่มด้วยกันก็คือ GDG Thailand GDG ขอนแก่น GDG เชียงใหม่และก็ GDG พิษณุโลกเป็นไงกระจายทั่วทุกภูมิภาคนะจ๊ะแต่ละกลุ่มมีการร่วมกันจัดกิจกรรมด้วยนะแบบแฮกกาธอนเลยค่ะแล้วมีคนมากหน้าหลายตามากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวก่อนนี่คือคุณอู๋นะคะหลายคนมองเห็นในรายการบ้านพลังสีแล้วนะครับเป็นต้นเดือนพิธีกรภาคสนามและสนามของทีจะรู้สึกรวยนิดนึงเราที่แล้วมางาน Apple ที่นี่เลยที่นี่เลยจัดอยู่ยาวหรออยู่ยาวจนถึง Google หรอไม่ครับเพิ่งมาใหม่เพิ่งมาใหม่เหมือนกับใกล้เนาะในจุดนี้ก็บอกคุณผู้ชมว่าบ้านมีฐานะนะคะจะสามารถทำแบบนี้ได้ด้านขวาสีนี้เป็นตัวแทนของ developer คนไทยที่ในปีนี้มีโอกาสมาและได้รับคัดเลือกมาด้วยปกติจะมีปีละแค่2คนเท่านั้นปีนี้มาเจอกับคุณมาร์ชและคุณแอนโทนีครับแอนโทนีคือสปีกไทยภาษาไทยได้โอ้ยไทยเร็วเลยเป็นคนไทยเหรอคะไม่ใช่เป็นคนไทยครับเป็นคนอังกฤษครับเป็นคนอังกฤษแต่ได้โควต้าคนไทยบินมาขี้โกงมาใช่ยอมรับเป็นอะไรยังเป็น developer ใช่ไหมคะเป็น developer แล้วก็เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรครับเป็นอาจารย์อยู่มอนเรศวรสอนอะไรคะสอนที่วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์คอมไซน์สอนเกี่ยวกับเขียนแอปพลิเคชันเขียนแอปใช่ไหมคะเขียนแอปอะไรได้บ้างแอปโดมิเนเตอร์ได้ไหมแกนฝรั่งก็สามารถดูเรื่องได้แหละแล้วมาร์ชล่ะคะตอนปัจจุบันนี้ทำงานที่ทอมสันรอยเตอร์ครับทอมสันรอยเตอร์ใช่ครับนักข่าวเหรอไม่ใช่นักข่าวครับเป็นโปรแกรมเมอร์ดูแลเป็นซัพพอร์ตนะครับดูแลพวก financial data ของรอยเตอร์จริงมากครั
ับแต่ก็คืออยู่ในกลุ่มของDevelopers Group GDG ใช่ใช่ครับ Girl Developer Group ใช่ครับตอนนี้กี่คนแล้วในประเทศไทยตอนนี้เยอะอยู่นะครับประมาณ 300-400ได้เวลาแล้วนะคะที่จะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศงาน Google I/O Extended Thailand ปีนี้ถึงแม้ตัวซีเดินทางมาทำข่าวที่ซานฟรานซิสโกแต่ไม่พลาดจะส่งทีมงานไปเก็บภาพงานในประเทศไทยไม่รู้ว่าจะตื่นเต้นคลึกครื้นเท่าที่นี่ได้หรือเปล่านะเผลอๆจะคลึกครื้นกว่าซะด้วยสิที่ไทยคือแฮงเอาท์สดรายงานสถานการณ์ตรงจากบรรดาคนไทยที่เดินทางมางานครั้งนี้ค่ะและทุกคนก็กำลังวุ่นกับการหาทางเข้าไปในงานค่ะแต่เป็นการแย่งชิงพื้นที่ที่สนุกสนานชื่นชมบรรยากาศนี้ครับเออทุกคนเราจะมีคนเซลฟี่ครับไม่ไหวแล้วไปขึ้นได้เยอะแล้วได้ยังทุกคนแล้วครับบ๊ายบายบายก่อนบ๊ายบายนี่นะครับเห็นคนมาเยอะมากคนต่อแถวรอเยอะมากเราดีใจครับที่เราได้เยอะๆจะกำหนดตัวสองนี้แต่นี่นะครับได้แล้วครับผมเรากำลังขึ้นไปด้วยความรวดเร็วโอเคกลับมาข้างหลังต่อย่อยๆเสร็จแล้วเรียบร้อยเป็นความภูมิใจนะครับวันนี้มาถึงแล้ววันนี้ก็จะมีบูธต่างนะครับของแต่ละบูธตอนนี้ที่ไทยตอนนี้ที่ไทยข้างนอกก็แบบโอ้กำลังนั่งคุยกับพี่ออยู่นะครับนี่เรากำลังขึ้นไปอีกชั้นนึงเพื่อไปขี่รถนะครับนี่ดูบูธต่างๆก่อนมีบูธ ESPN โคไม่รู้จักครับแต่ว่าโค้ดแล็บนี่มีมากมายคาดว่าเดี๋ยวคงจะได้ลงมาเล่นตรงนี้ใช่ป่ะเหมือนใช่ใช่เป็นบูธเดโมว่าเดโมสเตย์ใช่เหมือนปีที่แล้วว่าโอ้ได้มาเล่นก่อนแต่ผมว่าคราวนี้คงแบบเขาคงจัดการไม่ค่อยดีเราก็เลยไม่ได้มาเล่นไม่ได้ไปลองเล่นให้ดูว่าแบบมีอะไรบ้างเนี่ยโอเคครับเรามีการเซลฟี่กันเซ็กเก็ตที่เซ็กเก็ตที่เอเจนต์ภาพที่เรียกเสียงหัวเราะจากทุกคนเป็นการถ่ายเซลฟี่เยาะเย้ยจากคนที่ได้ขึ้นบันไดเลื่อนเข้างานเล่นเอาคนอื่นที่ต่อคิวเบียดเสียดกันอยู่ส่งเสียงน้อยใจโห่ร้องกันยกใหญ่เลยหลายคนถามซิว่าทำไมต้องไม่รวมตัวกันดูถ่ายทอดสดด้วยอยู่บ้านก็ดูได้เหมือนกันเอาเป็นว่าซิว่ามันได้รวมไปอีกแบบไงความรู้สึกเหมือนเพื่อนรวมกลุ่มไปเชียร์บอลงั้นแหละมันได้ลุ้นได้ดาวแล้วก็ได้สนุกไปกับเพื่อนๆที่มีความชอบเหมือนกันค่ะก็ไม่เห็นจะผิดอะไรเลยปีหน้าใครสนใจจะมาซึมซับความรู้สึกแบบนี้ติดตามที่ Google Plus ของ GDG Thailand เลยค่ะว่าไปแล้วนะฮะถ้าเป็นคอคนชอบพวกมังงะการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าโอตาคุนะฮะแต่ถ้าเป็นคอ IT เนี่ยผมว่าก็ต้องมีคนเรียกเหมือนกันนะนะไม่ใช่เนิร์ดนะหมายถึงคนที่สนใจอะไรหลายๆอย่างนะฮะก็อัปเดตกันได้ในช่วง IT Today กับเรานะครับแต่ตอนนี้ซันดี้มีอะไรมาฝากเสื้อจาก Google I/O I/O ค่ะนะครับจะมาแจกผ่านทางแฟนเพจของเราหรือเปล่าใช่ค่ะเรามีคำถามค่ะว่า GDGย่อมาจากอะไรคะก็คือง่ายๆเมื่อกี้คุณสีพูดบ่อยมากว่า GDG เขาเนี่ยมีการจัดงานอย่างนี้แต่ถามง่ายๆเลย GDG ย่อมาจากอะไรนะขอชื่อเต็มค่ะนะครับมาตอบเลยนะฮะผ่านทางแฟนของเรามี3รางวัลรออยู่ที่แฟนเพจบ้านพระราม4ครับแต่ไม่หมดเท่านี้ค่ะยังมีของรางวัลต่างๆมารออีกช่วงหน้าค่ะนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนกันครับแต่ว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณแซนดี้ก่อนนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่อาร์มด้วยค่ะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวมาช่วยกันอัปเดตข่าวคราวต่างๆกันได้ค่ะที่บ้านพระราม4ค่ะนะครับอ่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้พักสักครู่นึงก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาปฏิทินประเทศไทยมีอะไรมาฝากกันบ้างสักครู่เดียวครับ